ค้นหาเซียนข่าวโดย Toyota Hilux Vigo ใหม่ Smart Cab พัดลมมิราประหยัดไฟเบอร์5 Thai Air Asia Acer สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:15 ทาง Modern Night TV แห่งนี้กับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเป็นคนทันข่าวและลุ้นเงินแสนไปกับเราในรายการเซียนข่าวอย่าลืมค่ะข่าวจะไม่เป็นเพียงข่าวอีกต่อไปนะคะเพราะว่าข่าวจะทำให้คุณได้เงินแสนหรือว่าตอนนี้อาจจะได้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะเพียงตอบคำถามผ่านทาง SMS ส่งคำตอบมาที่4221515ตอบถูกรับไปเลยโทรศัพท์มือถือ G-NET รุ่น G414i นะคะแล้วมาถึงสังเวียนเซียนข่าวของเราในวันนี้ยังอยู่กับเซียนข่าว2สมัยและผู้ท้าเซียนสาวสวยแสนซนอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันของเรากันเลยค่ะเซียนข่าว2สมัยนะคะพี่เอวิชัยอยู่ที่โพเดียมพัดลมนิราประหยัดไฟเบอร์5และผู้ท้าเซียนของเราค่ะน้องซาร่า AF3 นะคะอยู่ที่โพเดียม Toyota Hilux Vigo ใหม่ Smart Cab และพิธีกรค่ะอยู่ที่โพเดียม Thai Air Asia อะไรอ่ะท่าอะไรอ่ะอยากทำบ้างอ่ะท่าแบบออกมาจากกระพูอะไรเงี้ยถูกเพราะว่าวันนี้ครับสิงเจียยู่อีสิงนี้หวกชายอังเปาตัวตัวใกล้เซงลีตัวตัวไทยน้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเทศกาลของน้องมาถึงแล้วอ๋อนี่คนจีนเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอ้ไม่รู้ดูหน้าไม่รู้เลยใช่ไหมจ้าไม่รู้เลยอุ้ยหน้าน้องออกแนวโปรตุเกสแล้วพี่เอกอะคะอ๋อแน่นอนครับคนจีนเหมือนกันครับใช่ไหมกากีนังใช่ค่ะและแน่นอนวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวันตุ๊จีนเช่นเดียวกันก่อนอื่นเลยให้พี่เอกนะอวยพรวันตุ๊จีนให้กับคุณผู้ชมนิดนึงดีกว่าวันตุ๊จีนปีนี้ก็ขอให้เราเนี่ยร่ำรวยนอกจากเงินทองแล้วก็ร่ำรวยสิ่งของที่มันเป็นนามธรรมพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะร่ำรวยแบบแอดวานซ์นะครับแล้วเราก็จะมั่นคงและอิสระจากภายในนะครับปีไหนๆเราก็จะมีความสุขไปทุกตุ๊จีนเลยครับสาธุโอ้เยี่ยมมากเราไม่ได้รวยแค่เฉพาะวัตถุเท่านั้นเราต้องรวยทางด้านจิตใจของเราด้วยนะคะเอาซาร่าอวยพรนิดนึงสิจ๊ะค่ะก็你好，没关系，对不起，谢谢，再见。嗯，แปลว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่หนูเคยไปประเทศจีนมาค่ะครับนี่เห่านี่ก็แน่นอนแปลว่าสวัสดีก็ต้องการจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีนะคะส่วนตุ้ยผู้ชีเนี่ยแปลว่าขอโทษก็เลยแบบว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเกิดไปทำอะไรใครอะไรเงี้ยก็หันไปขอโทษซะค่ะและแน่นอนค่ะเหมยกวนฉีแปลว่าไม่เป็นไรก็คือให้รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเชี่ยเชี่ยก็แปลว่าขอบคุณให้อภัยขอบคุณบ่งบอกถึงความดีต่างๆที่ใครๆทำมาก็ให้ขอบคุณกันไปซะแสดงถึงความมีน้ำใจและสุดท้ายใจเจียนบอกลากันด้วยความรักค่ะโอ้โหเขามีคอนเซ็ปต์เขามีคอนเซ็ปต์ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นในสิ่งดีๆกันละกันนะคะไม่ว่าคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนชาติไหนๆก็ละกันขอให้เป็นวันดีๆละกันนะคะมาถึงเกมการแข่งขันของเราในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะน้องซาร่าต้องทำคะแนนให้ได้นะจ๊ะเรื่องเลยดีกว่าแหล่งข่าวไหนดีคะไหนดีจะเลือกแว่นท็อปเจริญแว่งท็อปเจริญแว่งท็อปเจริญเป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและป้ายพลัสด้วยแม่ไม่รู้ว่าโชคช่วยหรืออะไรนะคะข่าวศิลปะวัฒนธรรมข่าวนี้แน่นอนก็เป็นเรื่องราวเทศกาลตรุษจีนนั่นเองแต่ที่สำคัญข้อนี้ถ้าเกิดท่านใดท่านหนึ่งตอบถูกนะคะรับไปเลยค่ะเครื่องฟอกอากาศจากไบแอนแอนะคะเอาล่ะต้องมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางรายการของเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะที่เป็นแฟนรายการเสียงข่าวของเรานะคะแบบว่าร่ำรวยเงินทองเฮงๆๆๆๆกันไปตลอดทั้งปีนะคะเราเลยนำสัตว์มงคลในตำนานของ
ความเชื่อของคนจีนเนี่ยนะคะมาส่งความสุขในเทศกาลตรุษจีนค่ะขอเชิญพบกับสัตว์มงคลที่วันนี้รายการเสียงข่าวของเรานำมาอวยพรให้กับผู้ชมได้เลยค่ะก็นำสิงโตนั่นเองทอนนะคะมามอบให้นะคะทั้งเงินทองไหลมาเทมานี่มีทั้ง8เซียนนะคะที่จะมาอวยพรมอบสิ่งดีๆให้กับเราด้วยนั่นเองนอกจากสิงโตนะคะที่จะอยู่คู่กับเทศกาลตรุษจีนรวมถึงอั่งเปาแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะวันขึ้นปีใหม่เนี่ยนะคะเราก็จะต้องขอพรใช่ไหมให้มีแต่สิ่งดีๆตลอดปีใหม่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะคะสิ่งที่จะอยู่ที่โต๊ะบูชาเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งของคาวหวานนะคะทั้งผลไม้นะคะทั้งขนมที่ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อสิริมงคลนะคะเพื่อที่เราจะรับอะไรที่เป็นสิริมงคลกันนะคะในวันปีใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือคำถามของเรานะคะเข้าค่ะขนมที่นิยมไหว้กันในเทศกาลตรุษจีนนั้นได้แก่อะไรบ้างข้อที่1บ้าจ่างข้อที่2ข้อที่3ขนมถ้วยฟูข้อที่4ขนมเทียนข้อที่5เต้าถึงข้อที่6กลอจี้พร้อมแล้วจะเล่นเองหรือจะโยนคะเสียนข่าว